นาเดียนิมิตหวานนิดเผยสาเหตุที่สามีสู้ผอมผิดปกติเผยสาเหตุที่แท้จริงหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับอดีตดารานักแสดงและพิธีกรสาวนาเดียโซนกุลหลังจากได้แต่งงานหม่อมหลวงอภิมงคลโซนกุลจนกระทั่งมีลูกด้วยกันถึงสองคน โดยชีวิตส่วนตัวนาเดียสมรสกับหมอมหลวงอภิมงคลโสนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครโดยมีพิธีสมรสเมื่อวันที่18กรกฎาคม2554ที่โรงแรมโอเรีนเต็ล หลังจากสมรสจึงเปลี่ยนไปใช้นามสก,กุลโซนกุลณอยุธยาและใช้ชื่อในวงการว่านาเดียโซนกุลทั้งสองมีบุตรชาย1คนคือนบมงคลโซนกุลณอยุธยาชื่อเล่นนบและบุตรสาวอีกหนึ่งคนคืออภินมงคลโซนกุลณอยุธยาชื่อเล่นโมนา ทั้งนี้นาเดียได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่สามีดูผอมไปโดยเจ้าตัวได้เคยเผยว่าส่วนที่มีคนทักว่าคุณพีผอมลงมากจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณพีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลำไส้และทางเดิอนอาหารนิดหน่อยเลยทําให้ผอมลงผิดหูผิดตาแต่หลังจากรักษาก็ดีขึ้นตามลําดับถ้ามาเจอตัวจริงตอนนี้ก็ใกล้กลับมาอ้วนท้วนปกติแล้ว